ือว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดทำให้อาร์เจนตินาเข้าไปแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศได้แล้วถ้าเกิดลีโอนีลเมสซี่นั้นเป็นผู้ยิงประตูได้ด้วยในฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยเชื่อเลยว่าจะเป็นการสถาปนาลีโอนีลเมสซี่ขึ้นมาถ้าเขาไม่ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งในนักเตะที่สุดยอดตลอดกาลซึ่งเขาก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเริ่มมีการเทียบกันแล้วไงว่าตกลงแล้วเขาเป็นตำนานระดับไหนแปลความว่าในยุคสมัยในเวลานี้ซึ่งเขามักจะถูกเปรียบเทียบกับว่าเขาจะ surpass นะฮะ surpass คือวิ่งผ่านแล้วก็มีความเหนือกว่าตำนานนะฮะ hand of god Diego Maradona อะไรเงี้ยก็เริ่มมีการพูดกันเพราะว่าบังเอิญพนาท่านเปเล่สุดยอดนักกีฬาตลอดการตอนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเนี่ยนะอาจจะจากโลกไปในอีกไม่กี่เดือนอีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเปเล่เนี่ยกับเมสซี่อยู่ในระดับเดียวกันไหมนะฮะก็ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลหลายคนก็มองว่าจริงๆแล้วลีโอนีลเมสซี่ก็อยู่ในระดับซึ่งไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงระดับเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าระดับ GOATS นะฮะ Greatest of All Time Greatest of All Time ในวงการฟุตบอลเนี่ยนะฮะมีคนซึ่งอยู่ในระดับซึ่งเป็นเปเล่มาราโดน่าเมสซี่ก็อยู่ในระดับในระนาบเดียวกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเขาคว้าชัยชนะสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาได้ในครั้งนี้ในรอบชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกว่าซีเมนต์ตนเองเข้าไปอยู่ในระดับสุดยอดนักเตะตำนานตลอดกาลเมสซี่ถ้าผลงานแอสซิสต์มากที่สุดของดีโก้มาราโดน่าด้วยในเกมฟุตบอลโลกที่8แอสซิสต์นะซึ่งสถิตินี้ถูกจดบันทึกมานับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี1966ก็ถือได้เลยว่าถ้าจะนับการส่งไปให้ผู้อื่นสามารถยิงประตูได้ในฟุตบอลโลกสำหรับอาร์เจนตินาผลงานแอสซิสต์ก็เทียบกับสถิติเท่ากับมาราโดน่านะก็คือ8แอสซิสต์แล้วก็แต่ว่าเรื่องของการยิงประตูสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเขาแซงหน้าบาติสตูต้าเมื่อคืนนี้ก็อยากจะให้ความสำคัญกับความเป็นประวัติศาสตร์ของแมตช์นี้โดยที่มันเป็นการยกระดับคนซึ่งเป็น living legend เป็นตำนานอยู่ในยุคปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยให้ขึ้นไปสู่ระดับเทพเจ้าเทพเจ้าผมไม่ได้แปลตรงๆนะฮะเพราะว่า legend เนี่ยมันแปลว่าตำนานแต่ว่าถ้าแปลแบบได้สับใจจับใจความที่เหมาะสมเนี่ยผมแปล legend เนี่ยมาเป็นเทพเจ้าคือไม่ใช่เทพเจ้าจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ Zeus แต่ว่าเป็นไม่ใช่ Thor แต่ว่าเป็นแบบเทพเจ้าแห่งวงการฟุตบอลซึ่งก็ถ้าพูดถึงสำหรับอาร์เจนตินาก็แน่นอนอยู่ในระดับเดียวกันกับดิเอโก้มาราโดน่าแล้วและนั่นก็คือลีโอนีลเมสซี่นะฮะมันก็มีคนซึ่งเป็น prisoner of the moment แล้วก็เป็นคนซึ่งมองว่านักเตะยุคนี้จะดีกว่านักเตะยุคก่อนเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเป็นแฟนบอลระยะยาวเนี่ยแล้วคุณอายุมากแล้วเนี่ยยังไงมันไม่มีวันซึ่งคุณจะให้ใครมาแทนที่เปเล่ได้เช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเวลาผมเห็นเด็กยุคหลังพยายามที่จะบอกว่าเลบรอนเนี่ยเก่งกว่าจอร์แดนเนี่ยมันไม่มีทางอ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยได้ซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะมีใครซึ่งเก่งขนาดไหนในยุคหลังเนี่ยยุคก่อนน่ะผู้บุกเบิกอ่ะที่เป็นสุดยอดอ่ะต้องยกเข้าขึ้นหิ้งไว้แบบ untouchable แต่ต้องไม่ได้ก็คือยังไงไม่ว่าเมสซี่มันจะสุดยอดขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อจัดทำแรงกิ้งตลอดการเนี่ยก็คืออันดับหนึ่งก็ยังต้องเป็นเปเล่โดยเฉพาะเปเล่กำลังที่จะลาโลกใบนี้ของเราไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นห่วงเวลาซึ่งเราต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเปเล่และความที่เขาเป็นผู้เบิกทางนะเช่นเดียวกันเวลาพูดถึงเมจิกจอห์นสันไมเคิลจอร์แดนหรือแลรี่เบิร์ดยังไงทริปเปิลทรีนั้นก็ยังเป็นสุดยอดตลอดกาลไม่ว่าโคบี้เลบรอนหรือคนอื่นในยุคหลังมันจะเก่งอย่างไรนะฮะ